วัสดีครับวันนี้ผมเจ๋งไทยแลนด์ทีมนะครับวันนี้เรามาพบกับงานดิจิตอลเอ็กโปเอเชียเอเชียดิจิตอลเอ็กโป2008มาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของสินค้าพลังงานนะคะนอกจากนี้นะคะคุณสามารถที่ที่คนกำลังเจรจาเรื่องการไม่เน้นเรื่องบูธสินค้าในดีเวลนะครับกับบูธที่มีชื่อว่าดีฟอร์ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นบูธอื่นทันสมัยเราไม่สนนะครับเราสนแต่วิตตี้นะกับบูธไลท์ทามเทคโนโลยีแล้วก็บูธนี้เป็นบูธจากการค้ำประกันสินเชื่อนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงกับดิจิตอลครับก็คือค้ำประกันสินเชื่อในการลงทุนนะครับถ้าเกิดใครต้องการจะไปกู้เงินลงทุนธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบ POS นะครับจากบูธของ StoreHub เป็นธุรกิจของเกี่ยวกับการค้าขายสินค้านะครับเหมือนกับเครื่องคัชเชียร์ที่เซเว่นนะครับในการจัดการการซื้อการขายแล้วก็การดูแลราคาที่ขายออกไปผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับOkay. Yeah. นี่นะครับน่าสนใจก็ถ้าเราเข้าใจทฤษฎีเป็นรูปภาพของไฟล์คลิปนะฮะก็จะคล้ายๆกันอันนี้เป็นบูธของโปรทอยเป็นการถ่ายภาพหลายๆมุมนะฮะแล้วก็ดูทีเดียวโอ้โหดูกล้องเนี่ยตัววะนี่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 18 30 32 31ตัวโอ้โหใครจะไหวลงทุนซื้อนี่อันนี้ก็จะมีคนยืนอยู่หน้ากล้องนะครับแล้วก็ถ่ายรวดเดียวโอ้ยาวไปเลยเหมือนว่าเป็นช็อตคล้ายเฟรมแฟลชนะครับในแอนิเมชันนะครับถ่ายจะออกเป็นอย่างนี้ฮะจะดูว่าทำเป็นไฟล์คลิปน่าจะง่ายกว่ามั้งก็น่าสนใจครับดูผ่านออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวก็เป็นการสแกน QR code ลองเข้าไปดูกันครับผมผมว่าขายกล้องน่าจะรวยกว่ามากเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหดูไม่ถูกI'm
ครับอันนี้เราก็อยู่ในบูธของสตาร์แคทซอฟต์แวร์นะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนี่จะเป็นการเมนูของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ไคแอนนะฮะเหมือนการดูแลอินเวนทอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทของเรานะครับก็มีเยอะแยะเลยตรงนี้การเอสเซนต์เรื่องของฮาร์ดแวร์ซิสเต็มอะเลิร์ตคอมพิวเตอร์นะฮะมอนิเตอร์ลิงเรียลไทม์ก็ดูซอฟต์แวร์ของไลเซนส์ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องนี้มีไลเซนส์อะไรบ้างเรื่องการรีโมทคอนโทรลนี่จำเป็นต้องใช้เลยทีเดียวสนใจก็ลองเข้าไปดูครับอันนี้ก็จะเป็นบูธจ็อบบาร์นะฮะเหมือนเป็นเป็นการหางานนะฮะในอินเทอร์เน็ตน่าจะมาแข่งกับพวกจ็อบไทยจ็อบดีดีพวกเนี้ยครับผมเป็นอันนี้มันเป็นเวิร์กวินเจอร์หรือเปล่าอ่านว่าวินเจอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นการหารีควอร์เมนต์ของบุคลากรให้ตรงตามงานนะครับน่าจะมีตลาดแข่งกับจ็อบไทยจ็อบดีบีอะไรพวกนี้ต้องเข้าไปดูนอกจากเรามีตัวคุณไนท์แล้วนะครับเรายังมีตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นมีคุณไนท์คาแรคเตอร์ด้วยแป้งเอกสารครับแป้งเอกสารแบบประมาณนั้นครับก็คือเอกสารกระดาษเปเปอร์เนี่ยเราเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ครับเราสแกนเข้าถ่ายรูปเข้า OR สัญญาใบสมัครต่างๆเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการถ่ายรูปสแกนครับเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์ JPEG ครับที่ทุกคนถือนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเอกสารเหล่านั้นได้เลยเพราะฉะนั้นเรามีเทคนิคการโอนเอกสารนะครับเปลี่ยนเอกสารเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ PDF ที่สามารถค้นหาได้เป็นไฟล์ Word ก็มีนำเสนอที่สำคัญคือเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้รองรับภาษาไทยอ๋อครับมันจะมีอัพแบบโปรเวอร์ชันใหม่เนี่ยครับที่สามารถเปลี่ยนจาก PDF หน้าเป็น PDF นะให้เป็น PDF searchable แต่เขาไม่รองรับภาษาไทยตัวนี้จริงๆเขารองรับหลายภาษามากเลย190กับยูโรประโยชน์ตัวนี้มันเอาไปใช้งานต่อนะฮะนอกจากเขาทำเป็นภูเก็ต OCR แล้วครับเขาสามารถทำเป็นฟอร์มโปรเซสซิ่งด้วยหมายความว่าเอกสาร PO invoice ใช่ๆสมัครสามารถก๊อปโซนดึงข้อมูลออกมาบางตัว invoice number delivery date ข้อมูลเอาบางส่วนมาก็ได้เพื่อส่งไปยังไฟล์ Excel ครับเสร็จแล้วก็เป็นเทคข้อความมาใช่แบบนี้ก็จะมีประโยชน์มากเลยกับแปลงเอกสารที่แหวนที่ส่วนที่ควรครับเป็นในคนไหนก็ชื่อไฟล์เป็นคือเอาเอกสารโชว์ไว้ที่กล้องเหรอหรือยังไงเอ่ยคือเมื่อเราจะแปลงเป็นเทคถ่ายรูปครับถ่ายรูปก็ได้เป็นไฟล์รูปมาเป็นรูปแล้วก็เอาดาวน์โหลดไฟล์รูปนั้นครับเข้าโปรแกรมเครื่องแปลงหรือสแกนเอกสารใส่เข้าเครื่องรูปแปลงก็ได้เป็นไฟล์แล้วก็สั่งเข้าโปรแกรมเครื่องแปลงไอ้ยังกล้องนี้ต้องเป็นกล้องเฉพาะไหมหรือว่ากล้องอะไรก็ได้อันนี้ IP ธรรมดาเครื่องละพันตัวหันครับอ๋อสังเกตกล้องอะไรก็ได้มันก็เลยสตรีมมันก็เลยมีความละเอียดมากแต่ถ้าเป็นแบบกล้องในห้างจริงๆก็จะชัดกว่านี้ที่เป็น CCTV มันก็จะชัดกว่านี้ขอบคุณครับผมเดี๋ยวมีเนี่ยนะสแกนนำบัตรที่นี่เขาจะติดข้อมูลให้โอเคขอบคุณครับผมนี่ชื่อซอฟต์แวร์ว่าอะไรครับผมตัวจะเป็นแอปพลิเคชันไฟล์เฟสไฟล์เฟสเป็นผลิตภัณฑ์ครับเข้าจากรัสเซียครับทั้งสองตัวเลยเราไม่ได้พัฒนาที่รัสเซียมีใช้แล้วใน
สถานีรถไฟได้ตรวจจับอะไรพวกเนี้ยนะเน้นสเปซตั้ง CCTV เนี่ยแล้วก็จับพวกแมนกับผู้ร้ายไหมคนก็เดินทางไปนะครับผมอันนี้ก็นะครับก็จะเป็นบูธอีกบูธหนึ่งน่าสนใจทีเดียวเรื่องของการจับขโมยนะฮะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของ FiveFaceนะครับเป็นการตรวจจับใบหน้านะฮะนี่ผมโดนจับใบหน้าเข้าไปที่ระบบเผาแล้วนะฮะมาดูตัวอย่างกันนี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าหน้านี้เป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ร้ายอะไรนี่ผมโดนแล้วเรียบร้อยก็เหมาะกับงานในด้านต่างๆนะครับที่สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ต่างๆครับผมที่เคยไปเทสกับ SR 920ก็สำคัญแล้วครับตัวที่มันสุดจิตคือจริงคอมแพคหมดยี่ห้อครับแค่ระบุยี่ห้อมาเลยก็ได้ว่าใช้กับอะไรเรามีซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตมี data อะไรข้อมูลได้ใช่ครับเดี๋ยวรับถึงก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวขอเขาสแกนบาร์เลยครับผมของที่เนี่ยมีอะไรก็โทรสอบถามตามลำบัดก็ได้ครับลำบัดจะอยู่ที่ขอบคุณครับเดี๋ยวเอาถุงไว้ใส่ ใส่ของข้าวใส่เอกสารหนักๆหลายเรารับดีไซน์มาเกิดติดตั้งมาเกิดอ๋อรับดีไซน์ด้วยครับเพราะที่สู่ราชการเขาติดผมก็ยังเปิดดูแล้วแล้วพวกสวิตช์มีไหมมีครับผมมีสวิตช์ Tipco HD Digital เรามีอ๋อสวิตช์ไม่ได้เป็นของแบรนด์ของซิมโน่ก็คือเป็นไม่ครับเราเป็นดีลเลอร์ราคาก็คุยกันได้ครับถ้ามีดีลเยอะเราดําให้ถูกกับตลาดได้อยู่ตอนนี้มีโปรเจกต์จะทําสเปคของคอสวิตช์คอสวิตช์ครับผมคิดว่างบประมาณมันอยู่ที่เท่าไหร่ดีพอสวิตช์ใช้ต้องดูว่าถูกสุดใครเยอะนะครับประมาณคอมพิวเตอร์เอาไปทำเกี่ยวกับอะไรนะครับคือทำเป็นคอสวิตช์ตอนนี้เป็นคอสวิตช์ใช้ฟังก์ชัน HA หรือเปล่าคือมีการรีดันดันสวิตช์ด้วยหรือเปล่าไม่ก็คือแค่เอาเป็นคอสวิตช์เพื่อทำเราติ้งเฉยใช่หรือเอาคอไว้รองรับแม็กคือเยอะไว้ทำเราติ้งด้วยปกติใช้อะไรอะครับเราติ้งสแตติกหรือว่า OSPF ใช้เป็นสวิตช์เลเยอร์3เนี่ยทั่วไปแหละแต่ว่าทำสแตติกเราได้จะทำสแตติกก็คือลิงก์อะกิเกตประมาณนั้นคือพอใช้ทูพุตมากกว่า1กิกแล้ว1กิกก็พอ1กิกก็พอถ้าใครที่แบบคุ้นเคยกับคอมมานด์ไลน์ที่เป็นซิสโก้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมองว่าบีคอมดีคอมเลยดีดีคอมแล้วมันคอมมานด์เหมือนซิโก้ไหมหรือว่าคล้ายกันเลยครับอาจจะมีต่างกันแค่ไม่กี่คอมมานด์คือมันอาจจะไม่ก๊อปมาเหมือนกันหมดครับผมไม่ซิทำไม่ซิโก้เป็นดีคอมดีกว่าดีดีคอมดีดีคอมเหรอครับดีดีคอมเฮปีแต่เฮปีกับดีคอมเนี่ยตะกอนอ่ะมันเป็นหัวเว่ยแล้วก็ตัวแบรนด์มาจับมือกับทีคอมเป็น H3C เป็นเฮดหูเว่ยกับทีคอมจับกันเป็น H3C ตอนนี้เฮดดีกับเทคโอเวอร์แล้ว
เป็น HPE ก็คือ HPE Enterprise Hewlett Packard Enterprise ตอนนี้เป็นแบรนด์ HPE แล้วครับผมทางเราก็มีจำหน่ายให้ข้อมูลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ได้ครับผมโทรมาตามนำบัตรได้ครับเราดีลิงก์ในการดีลิงก์นี่ไม่ค่อยแนะนำดีลิงก์ถ้าสมมติเอาไปใช้เป็นคอน sumer เป็นแค่แบบคัสเตอร์เมอร์จะใช้แบบเกือบที่ไม่ใหญ่ครับครับถ้าไม่คอนเซิร์นเรื่องอะไรดีลิงก์ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไปทำขายดีไหมดีลิงก์ไม่รู้ยังไม่รู้ส่วนใหญ่ถ้าหลักๆถ้าดีไซน์นิดเดียวส่วนใหญ่ผมจะไปใช้นั่นแหละครับถ้าใช้ทูบุดเยอะๆลองวัดแมกเนตเยอะๆก็จะไปใช้พวกแบรนด์ตัวใหญ่มาของพวกความสเตเบิลนะโอเคขอบคุณมากครับผมครับผมมีอะไรสอบถามได้ครับครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นบูธของเป็นแบรนด์ของซินโนโวนะฮะเป็นจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครับก็มีแบตเตอรี่แล้วก็ID phone ครับผมก็พรีเซนเตอร์ก็ให้ความรู้พอสมควรนะครับลองไปพิจารณาดูได้ครับผมวันนี้ก็จะคุยนานนิดนึงนะครับผมว่ามีพิกกี้มาให้กระเป๋าด้วยนะฮะจะมีการจัดสัมมนานะครับต่างๆให้